ไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะเพราะคุณไม่หยุดทำสามสิ่งนี้ค่ะหลายคนตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าใหญ่เป้าเล็กนะคะ แต่คุณยังทําในสิ่งที่มันฉุดรั้งไม่ให้คุณก้าวสู่เป้าหมายนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือวันนี้ใครหลายๆคนตั้งเป้าในชีวิตไว้แล้วนะคะแต่ยังคิดว่าโชคชะตานะคะเป็นสิ่งที่ฟ้าดินกําหนดมาะคะ่ะรู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนั้นเขารู้ว่าตัวของเขาเองต่างหากค่ะที่เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเขาและเป็นผู้นําพาตัวเองสู่เส้นชัยได้นะคะไม่ใช่ โชคชะตากำหนดมาจากฟ้าดินนะคะคุณเท่านั้นค่ะที่จะพาตเองไปสู่เป้าหมายได้นะคะและสองเลยนะคะวันนี้ใครหลายๆคนไม่ถึงเป้าพลาดเป้าหมายนั่นเป็นเพราะว่าคุณมัวแต่พลาดวันประกันพุ่งค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะพลาดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหรือพลาดสิ่งที่เองตั้งไว้นั่นมันเป็นเพราะว่าคุณไม่ลงมือทํามันทันทีค่ะ เพราะการที่เราลงมือทําทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะมันจะทําให้คุณนะคะสําเร็จไวคะ่ะเพราะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าพรุ่งนี้ก่อนค่อยทํานะคะมันก็จะเป็นพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่มีการลงมือทําเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วต้องลงมือทํามันทันท,ทีนะคะ คุณถึงจะใกล้เส้นชัยที่คุณตั้งไวค้ค่ะและสามเลยนะคะก็คือวันนี้คุณอาจยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองยังไม่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนัวแต่ไปฟังเสียงคนอื่นกลัวคำวิจารณ์จากคนอื่นนะคะหลายคนตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยแล้วแต่ยังไปกังวลน,นะคะว่าจะมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ฉันหรือเปล่าในการทำเป้าหมายของฉันนั้นมันจะถูกใจใครหรือเปล่านะคะ รู้หรือเปล่าว่าคุณตั้งเป้าแล้วคุณสนใจแต่ตัวคุณเองพัฒนาคุณให้ดีขึ้นในทุกวันห้ามกลัวคำวิจารณ์ใครจะวิจารณ์คุณยังไงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคุณคิดกับตัวคุณเองยังไงนะคะนี่แหละสามสิ่งนี้นะคะหากคุณทำได้นะคะคุณก็กลายเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ